The Truth เจาะลึกจริงมาติดตามข่าวด่วนกันค่ะจากที่ทางด้านของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าศาลกาฬสินธุ์ค่ะได้มีการนัดไต่สวนคำร้องขอประกันนายโตโต้ปิยรัชจงเทพกลุ่มกาดวีโวคดีมาตรา112ที่มีการยื่นไปเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาวงเงินสด 300,000 บาทโดยแม่เป็นนายประกันทั้งนี้โตโต้แม่และส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเบิกความรับรองว่าโตโต้จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลด้านพนักงานสอบสวนเบิกความค้านให้ประกันเช่นเดิมขณะที่ศาลค่ะก็นัดฟังคำสั่งวันที่5พฤษภาคมเวลา 13:30 นสำหรับคดีนี้นะคะเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมานายปิยรัตน์หรือว่าโตโต้ค่ะได้มีการนำป้ายไวนิลมีข้อความวิพากษ์วิจารณ์การจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของรัฐบาลและวัคซีนหาซีนให้วังไปติดตามต้นไม้เสาไฟฟ้าและซุ้มเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมกับมีการนำไปโพสต์ลงในโซเชียลก่อนจะถูกออกหมายจับค่ะโดยทางด้านของนายปิยรัตน์หรือว่าโตโต้ค่ะได้ถูกฝากขังณเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยคดีมาตรา112ตั้งแต่วันที่3เมษายน2564ณปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลากว่า31วันแล้วค่ะล่าสุดวันนี้ค่ะก็มีรายงานว่าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ได้พิจารณาให้ประกันตัวโตโต้นายปิยรัตน์ในคดีมาตรา112และพ.ร.บ.คอมด้วยเงินสด 200,000 บาทพร้อมติดกำไร EM และมีเงื่อนไขห้ามทำกิจกรรมเสื่อมเสียต่อพระมหากษัตริย์และห้ามเดินทางออกนอกประเทศค่ะ